อันนั้นคือโดมสัญลักษณ์ไอ้ข้างในรู้สึกมันจะมีพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะนี่นั่นน่ะศูนย์รวมเต็นท์อาหารอยู่ใกล้ๆแล้วฮะด้วยไม่ต้องไปไกลตรงนั้นละเราต้องมีตีโค้งอีกเหรอถ้ามันเริ่มหิวในขนาดกินแซนด์วิชมาแล้วนะนี่สวยดีแต่จริงแล้วคิดว่านะวันนี้วันที่4ธันวาเนี่ยมันก็คือควรจะเป็นหน้าหนาวอากาศถ้าหนาวนี่ก็perfect เลยอ่ะใช่ไหมฮะดิแต่ตอนนี้มันก็คือมันยังไม่ใช่มันยังไม่หนาวอันนี้น่าจะเป็นซุ้มไอ้พวกป้ายอะไรเนี่ยการจัดแสดงสวนแนวตั้งโดยภาครัฐและเอกชนนิทรรศการร้านต้นไม้สวนหลวงร.9จำหน่ายสินค้าของฝากภาพวาดสุดหลวงร.9ชมแปลงรัชฐานีมาลัยชมสวนทางออกศรีนครินทร์พาราไดซ์ซีคอนโอเควันนี้จะถ่ายรูปหรือบอกนะค่ะแล้ววันนี้ลองกินเข้าไปแล้วแบบครับมีไอศครีมขายน่าจะขายดีนี่4โมง22บ่ายโมงไอบ่าย4อากาศก็ยังร้อนแต่โชคดีนะอย่างที่บอกไม่มีแดดครับมีทั้งรถแท็กเตอร์มีทั้งรถทอเร่ฮะดินี่แท็กเตอร์ตามกันมาเลยสองนี่น่าจะเป็นในประตูด้านหน้าประตูใหญ่ใช่ไหมฮะดิโอ้คนเยอะตรงนี้คนเยอะมากใช่ได้โอเคโซนนี้สวยครับก็คงสองนาทีถ้าเกิดห้านาทีเดี๋ยวลงไลน์ไม่ได้ทำไม่ค่อยเป็นตัวนี้ก็สวยเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปด้านหน้าเนี่ยแผนผังโอเคน้ำพุนั่นน่าจะปากประตูใหญ่ที่มาถนนตรงนั้นครับน่าจะเป็นไม่ดูถนนประเวศอะไรหรือเปล่ามาจากประเวศสวยดีอันนี้อะไรไม่ดูดอกดาวเรืองอะไรหรือเปล่าครับโอเคครับทุกคนอันนี้